ไทยแลนด์นิวอนุทินเปิดงาน Thailand Moving Together ระดมความเห็นภาคธุรกิจขับเคลื่อนท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัยหลังพ้นการระบาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน Thailand Moving Together กอดกินฟินเที่ยวใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้งรับฟังความเห็นจากภาคธุรกิจท่องเที่ยวและคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่นที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเน้นผ่อนคลายมาตรการที่ไม่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้ชีวิตร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยรับประกันระบบสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับอย่างเพียงพอวันนี้ทางสายงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการท่องเที่ยวนะครับตลอดจนการเดินทางก็คือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราได้จัดให้มีการตั้งเวทีนะครับเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะปัญหานะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเช่นภัตตาคารร้านอาหารสายการบินนะครับโรงแรมแล้วก็ธุรกิจที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เราก็ได้รับฟังปัญหามาหลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยก็ได้รับการคลี่คลายไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศปรับปรุงให้มีความสะดวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาทั้งหลายเราก็ได้รับฟังมาอย่างเรียบร้อยนะครับหลายเรื่องได้ดำเนินการแล้วหลายเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการและหลายเรื่องก็จะต้องเกิดขึ้นแก้จะต้องมีการแก้ไขมาตรการให้เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้ประกอบการในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ได้รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกันสิ่งที่รัฐบาลภาครัฐเองภาคราชการเองจะขอความร่วมมือไปยังทางผู้ประกอบการต่างๆก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีนะครับเป็นการรับฟังมีการตอบสนองกันมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับในหลายๆเรื่องเพื่อทำให้เกิดความสะดวกในการทำมาหากินนะครับความสะดวกในการดำเนินชีวิตพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีความสะดวกยิ่งขึ้นโอกาสในการเปิดช่องทางทำมาหากินให้เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนให้การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบกิจการต่างๆและในการดำรงชีวิตก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันเห็นไปในทิศทางที่เดียวกันทั้งสองภาคส่วนนะครับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงทั้ง3กระทรวงก็มารับฟังความคิดเห็นด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนและจะขอบคุณยิ่งถ้าจะกรุณาเผยแพร่ข่าวสาร ที่เชื่อว่าน้องๆทั้งหลายก็คงได้รับฟังเสวนาอยู่ในห้องประชุมด้วยกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้องๆเสียเวลาทุกท่านในการแถลงข่าวในรายละเอียดนะครับชั้น 8 Thailand News